สวัสดีครับเพื่อนๆชาว ELD ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเคสตัวนี้นะครับปรินเตอร์นะครับเป็นของ Canon นะครับ MF4320D นะครับตัวนี้ขึ้น Error E225 นะครับส่วนใหญ่แล้วโค้ดตัวนี้มันจะเป็นภาคของสแกนเนอร์นะครับเป็นภาคของสแกนเนอร์นะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับเอาวิธีง่ายๆก่อนเลยนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับอาการตัวนี้นะครับถ้าไม่หลอดสแกนเสียสายแพร่ขาดนะครับไม่งั้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับรีเฟกนะครับตัวแผ่นรีเฟกของเขานะครับมีปัญหาสกปรกนะครับหรือว่ามันอ่านค่าของตัวสะท้อนแสงตัวนี้นะครับแผ่นขาวๆที่อยู่ด้านล่างเนี้ยไม่เจอนะครับเบื้องต้นเอาแบบง่ายสุดเลยก็คือเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกมานะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ตัวเทปกาว2หน้าแบบบางนะครับแปะเข้าไปแล้วก็ใส่คืนกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวลองปิดเครื่องแล้วเปิดดูนะครับอันนี้คือปิดเครื่องเปิดมาก็จะขึ้นโค้ดตัวนี้ตลอดนะครับโค้ดออเรอร์นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับเช็ดตัวนี้นะครับเขาแปะกับแปะไว้ด้านนอกนะครับดังนั้นเราใช้ไขควงแบนเบาๆนะครับสามารถงัดออกมาได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ยากนะครับเนี่ยนี่ออกมาแล้วนะครับแผ่นที่มันเป็นรีเฟกที่ผมว่าก็คือจะเป็นแผ่นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเบื้องต้นเราดูตรงนี้ก่อนว่ามันสกปรกหรือเปล่านะครับมันจะมีเขาเรียกว่ากาว2หน้าบางนะครับแปะนะครับตรงขอบนะครับทั้ง2ข้างนะครับบางๆนะครับดังนั้นถ้าเวลาเราจะแปะคืนเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดแล้วเราไปโดนใส่พวกเนี้ยเอาน้ำเอาอะไรไปโดนใส่พวกเนี้ยมันจะต้องแกะใหม่นะครับโดยใช้กาว2หน้าแบบบางตัดแล้วก็เอาใส่เข้าไปใหม่แต่ว่าตัวนี้ก็มันยังมีความหนืดความเหนียวอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแค่เราดูนะครับเช็ดทำความสะอาดกระจกนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ดูแล้วมันก็ยังสะอาดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับรีเฟกหรือว่าตัวสะท้อนของเขานะครับจะสังเกตว่าใกล้ๆเนี่ยจะมีเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคเห็นไหมครับจะมีพวกเศษฝุ่นตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยนะครับบางครั้งมันอาจจะสะท้อนแสงไม่ดีนะครับมันก็จะมีขึ้นเออร์เลอร์นะครับเห็นไหมครับเพื่อนก็จะมีขึ้นเออร์เลอร์ตัวนี้นะครับดังนั้นเราเช็ดตรงนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ใส่ประกอบกับเข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องดูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวเนี้ยประกอบนะครับกลับคืนไปเลยนะครับอ
เย่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นเราลองปิดเครื่องแล้วเปิดนะครับว่ามันจะขึ้นโค้ดเออร์เลอร์ตัวนี้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาปิดเครื่องกันนะครับแล้วก็เปิดเครื่องใหม่เดี๋ยวถ้าเปิดเครื่องจะสังเกตนะครับจะสังเกตเห็นไฟมันจะเช็คตรงนี้นะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเช็คตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บเห็นไหมครับนี่ได้ละนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวลองเทสดูนะครับว้าวนี่โอเคเลยนะครับเพื่อนเพื่อนใช้งานได้นะครับเดี๋ยวลองโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองถ่ายเอกสารจากตัวนี้ดูนะครับว่าหลอดสแกนทำงานได้หรือเปล่าโอเคถ่ายได้ป่ะโอเคนะครับเพื่อนๆใช้งานได้แล้วนะครับส่วนขอบตรงนี้นะครับเงาๆพวกนี้สองข้างมันก็จะเกิดจากรีเฟล็กนะครับนี่ตัวกระดาษมันอยู่ห่างจากกระจกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมหากเพื่อนๆที่ไหนที่ชอบนะครับในการทำคลิปวิดีโอของผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับตัวนี้นะ